พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5รายวิชาในรายการ Tutor on Air ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นและ 19:30 นสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Tutor on Air แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีค่ะน้องๆนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับอาจารย์รอกิยอเบราเฮงนะคะกับเนื้อหาการติววิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาต่อเนื้อหานะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานักเรียนเปิดนะคะเปิดเอกสารตามไปเลยนะคะมาดูข้อที่2การระเบิดภูเขาไฟนะคะการระเบิดของภูเขาไฟเกิดจากการระเบิดของหินหนืดหรือแมกมาซึ่งภายในแมกมาก็จะมีก๊าซอยู่นะคะเมื่อแมกมาเคลื่อนขึ้นมาใกล้ผิวโลกตามช่องเปิดนักเรียนดูรูปประกอบมันจะมีปล่องอยู่ใช่ไหมคะเมื่อแมกมาเนี่ยเคลื่อนขึ้นไปตามปล่องเนี่ยนะคะผิวโลกตามช่องเปิดแก๊สต่างๆที่ละลายอยู่ก็จะแยกตัวเป็นฟองลอยขึ้นไปด้านบนของแมกมาเหมือนน้ำเดือดนะคะเหมือนน้ำเดือดปุดๆแต่ในที่นี้มันร้อนมากๆเลยนะคะฟองก๊าซก็จะเพิ่มขึ้นจำนวนมากและขยายตัวอย่างรวดเร็วความหนืดของแมกมานะคะตรงที่เกิดฟองจะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นตามไปด้วยจนเกิดการแตกร้าวของฟองก๊าซพร้อมๆกับการขยายตัวและเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามรูปเลยเห็นไหมคะรูปการระเบิดของภูเขาไฟก็จะมีเป็นคะลาวาก็จะไหลลาดลงไปตามพื้นเอียงทีนี้ชิ้นส่วนของภูเขาไฟซึ่งได้แก่เศษหินผลึกแร่เท่าภูเขาไฟและฝุ่นภูเขาไฟเมื่อถูกระเบิดออกมาก็จะปลิวฟุ้งไปในอากาศต่อมาก็จะตกลงมาสะสมบนผิวโลกทั้งในน้ำและบนบกส่วนชิ้นส่วนภูเขาไฟที่ยังมีไอน้ำและแก๊สประกอบอยู่ภายในเนี่ยก็จะมีความเป็นคะความดันสูงและอุณหภูมิก็สูงเช่นเดียวกันเมื่อขยายตัวก็จะไหลพุ่งออกมาทางช่องเปิดที่อยู่ที่เป็นคะที่เปิดอยู่สู่ผิวโลกส่วนชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนภูเขาไฟที่เกิดในลักษณะนี้เมื่อเย็นตัวและแข็งตัวก็จะกลายเป็นหินที่เรียกว่าหินภูเขาไฟนั่นเองนะคะสำหรับภูเขาไฟก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันโดยจำแนกตามรูปร่างได้ดังนี้แบบที่1ก็จะเป็นกรวยภูเขาไฟสลับชั้นก็อย่างเช่นภูเขาฟูจิในญี่ปุ่นภูเขาไฟเมยอนในฟิลิปปินส์และภูเขาไฟเซนต์เฮเลนในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแบบที่2ภูเขาไฟรูปโลกก็อย่างเช่นภูเขาไฟมัวนาลัวในหมู่เกาะฮาวายนะคะและแบบที่3กรวยกรวดภูเขาไฟสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับภูเขาไฟนะคะอาจารย์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ต่อไปเราจะมาพูดถึงแนวข้อสอบเกี่ยวกับภูเขาไฟกันนะคะอย่างข้อที่1ในปัจจุบันมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่บนโลกเป็นจำนวนประมาณเท่าใดตัวเลือกที่1 100ลูกตัวเลือกที่2 1,000 ลูกตัวเลือกที่3 10,000 ลูกและตัวเลือกที่4 100,000 ลูกใครพอจะมีความรู้ในเรื่องนี้บ้างคะค่ะตัวเลือกที่ถูกก็คือตัวเลือกที่2นั่นเองมีถึงประมาณ 1,000 ลูกนะคะบนโลกของเราใบนี้สำหรับข้อที่3โทษทีค่ะสำหรับข้อที่2การระเบิดของภูเขาไฟ
เกิดขึ้นจากสาเหตุใดนะข้อที่1ตัวเลือกที่1แมกมาที่อยู่ใต้ภูเขาส่งความร้อนทําให้หินในภูเขาไฟเนี่ยหินในภูเขาระเบิดออกมาหรือตัวเลือกที่2ภูเขาไฟมีช่องว่างให้แมกมาที่อยู่ใต้ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามช่องว่างนะคะหรือตัวเลือกที่3แมกมาที่อยู่ใต้ภูเขาไฟมีแรงดันสูงจนดันทะลุรอยแยกของภูเขาไฟขึ้นมาและตัวเลือกที่4คือถูกทุกข้อข้อไหนคะนักเรียนค่ะตัวที่ถูกก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองแมกมาที่อยู่ใต้ภูเขาไฟมีจะมีแรงดันซึ่งแรงดันที่สูงเนี่ยมันก็สามารถทะลุรอยแยกขึ้นมานั่นเองก็กลายเป็นการระเบิดของภูเขาไฟนะคะเคลื่อนที่ตามรอยแยกของชั้นเนื้อโลกขึ้นสู่ชั้นเปลือกโลกทำให้เปลือกโลกของเราโก่งตัวขึ้นเป็นภูเขาไฟนะมาดูข้อที่3การที่ลาวาไหลแผ่เป็นบริเวณกว้างและทับถมกันหลายชั้นเมื่อแข็งตัวจะมีภูมิลักษณ์ของภูเขาไฟเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1ที่ราบและเนินเขาตัวเลือกที่2ตะกอนรูปพัดตัวเลือกที่3ภูเขาสูงชันและ4ภูเขาไฟรูปกรวยกรวดค่ะตัวที่ถูกก็คือตัวเลือกที่1นั่นเองที่ราบและเนินเขานั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อที่4นะคะตัวข้อที่4ภูเขาไฟระเบิดอาจเกิดขึ้นที่บริเวณใดได้มากที่สุดนะคะข้อที่1แนวรอยแตกของเปลือกโลกหรือข้อที่2แนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกตัวเลือกที่3บริเวณที่มีการมุดลอดเข้าไปของแผ่นธรณีภาคหรือข้อที่4บริเวณที่แผ่นธรณีภาคเป็นไงคะแผ่นธรณีภาคขาดบางที่สุดนะคะขนาดที่มีขนาดบางที่สุดบริเวณที่แผ่นธรณีภาคมีขนาดบางที่สุดข้อไหนคะตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3บริเวณที่มีการมุดลอดเข้าไปของแผ่นธรณีภาคนั่นเองนะคะเหตุผลก็คือว่าแผ่นเปลือกโลกที่มุดตัวลงไปจะถูกหลอมกลายเป็นแมกมาจึงแทรกตัวขึ้นมาบนผิวโลกได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายสำหรับเรื่องภูเขาไฟนะคะข้อที่5ถามว่าข้อใดเป็นประโยชน์ของภูเขาไฟข้อที่1เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือตัวเลือกที่2เป็นแหล่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและข้อที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้คนไปเยี่ยมชมและตัวเลือกสุดท้ายก็คือถูกทุกข้อค่ะสำหรับประโยชน์ของภูเขาไฟก็คือถูกทุกข้อที่อาจารย์กล่าวมานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอาจารย์ก็จะขอพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคะสำหรับในตอนที่18ในวันนี้ก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะโดยปกติเปลือกโลกมักจะอยู่ในภาวะกดดันโดยมีพลังงานสะสมอยู่ตลอดเวลาอาจแสดงออกด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือปริมาตรของมันพลังงานที่สะสมอยู่ในเปลือกโลกก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบิดงอคดโค้งและแตกหักของหินได้ก็คือหมายความว่าเมื่อหินแตกออกเป็นแนวก็จะทำให้เกิดรอยเลื่อนนะการแตกหักหรือการเคลื่อนที่อย่างทันทีทันใดก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เราเรียกว่าแผ่นดินไหวนั่นเองซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยที่ทำให้พื้นดินสั่นไหวพอรู้สึกได้จนถึงการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงขั้นที่ทำให้บ้านเรือนพังทลายและประชาชนเสียชีวิตได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวหรือที่เรียกว่าเอิร์ธเควกนะคะเอิร์ธเควกหรือการสั่นสะเทือนของผิวโลกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติภายในโลกหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์
ที่ทำให้สภาพสมดุลของเปลือกโลกบางส่วนเปลี่ยนไปและสามารถไปกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าวแต่จะมีความรุนแรงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินั่นเองนะคะตั้งแต่ในอดีตมาภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์มานับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งในปัจจุบันข่าวที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางยุโรปหรือเอเชียก็ตามความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่น้อยไปกว่าธรรมชาติอื่นๆเลยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างมากนะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวก็คือเกิดได้2กรณีกรณีที่1ก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้ก็จะมีหลายทฤษฎีที่อธิบายด้วยกันแต่จะขอยกตัวอย่างแค่2ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือทฤษฎีการยืดหดนะคะยืดหด The Elastic Rebound Theory ตั้งขึ้นโดยนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันชื่อ H.F. Eric เมื่อปีพุทธศักราช2453หลังจากที่เขาได้ศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2449อธิบายได้ว่าพลังงานที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดจากพลังงานความเครียดเนื่องจากการยืดหยุ่นของหินซึ่งเปลี่ยนรูปอย่างช้าๆคือหินบริเวณรอยเลื่อนจะสะสมความเครียดนะคะอัตราส่วนระหว่างขนาดที่เปลี่ยนไปกับขนาดเดิมของวัตถุเนื่องจากการเปลี่ยนรูปร่างเอาไว้ไปเรื่อยๆจนมากถึงขีดจำกัดความยืดหยุ่นของมันก็จะหักโดยทันทีและพลังงานจากการยืดหยุ่นที่สะสมอยู่จำนวนมากก็จะทำให้เกิดคลื่นแผ่นดินไหวขึ้นหินส่วนนั้นก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ได้เลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดิมนั่นเองนะคะทั้งนี้สาเหตุใหญ่ที่สุดของการเกิดแผ่นดินไหวก็คือรอยเลื่อนนั่นเองสำหรับทฤษฎีที่2ทฤษฎีที่2คือแผ่นเปลือกโลกเลื่อนนะคะเมื่อต้นศตวรรษที่10อัลเฟรดเวกเนอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อ200ล้านปีมาแล้วทวีปต่างๆเคยอยู่รวมชิดติดกันโดยดูจากลักษณะตามโค้งเว้าของแต่ละทวีปซึ่งหากนำมาประกบก็จะรวมติดกันเป็นชิ้นเดียวนะคะทีนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้ต่างก็คัดค้านกันว่าคงไม่มีแรงมหาศาลขนาดใดที่สามารถเคลื่อนแผ่นทวีปเหล่านี้ออกจากกันได้และปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันว่าอยู่ห่างไกลกันนับพันกิโลเมตรนะคะต่อมาหลายสิบปีได้มีการรวบรวมหลักฐานทางธรณีวิทยาและพิสูจน์ด้วยทฤษฎีของแม่เหล็กโลกในอดีตผลปรากฏว่าทฤษฎีของเวกเนอร์มีเหตุผลตามหลักฐานใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะคะและในปัจจุบันก็ยอมรับกันโดยทั่วไปการเกิดแผ่นดินไหวก็เป็นผลมาจากการเกิดพื้นมหาสมุทรใหม่และค่อยๆดันแผ่นพื้นทวีปให้ห่างจากกันโดยใช้เวลานับล้านล้านปีเลยทีเดียวค่ะนักเรียนจึงสามารถทำให้ทวีปแยกออกจากกันได้พลังงานที่เกิดจากการกดดันนี้ก็จะปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปของการสั่นไหวนั่นเองก็จะมีการสั่นไหวตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เป็นพื้นมหาสมุทรชนกับขอบแผ่นเปลือกโลกที่เป็นทวีปนั่นเองการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามแนวระหว่างรอยต่อของแผ่นธรณีภาคก็จะทำให้ชั้นหินขนาดใหญ่แตกหักและเลื่อนตัวและถ่ายโอนพลังงานสัตว์อย่างรวดเร็วให้กับชั้นหินที่ติด
กันในรูปของคลื่นสั่นไหวนะคะคลื่นสั่นสะเทือนซึ่งจะแผ่กระจายจากจุดกำเนิดไปทุกทิศทางและสามารถเคลื่อนผ่านตัวกลางต่างๆภายในโลกขึ้นมาบนผิวโลกได้ตำแหน่งที่จุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินหรือเกิดแผ่นดินไหวเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะคะโฟกัสซึ่งเกิดแผ่นดินไหวศูนย์เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ใกล้เปลือกโลกที่ระดับความลึกต่างๆกันศูนย์เกิดแผ่นดินไหวที่ลึกที่สุดที่วัดได้ก็จะอยู่ที่ระดับ696กิโลเมตรใต้ผิวโลกนะคะนักเรียนสามารถนะคะดูรูปแสดงคลื่นแผ่นดินไหวตามเอกสารนะคะจุดบนพื้นผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์แผ่นศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและจุดที่คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ไปตั้งฉากกับผิวโลกเราก็จะเรียกว่าจุดศูนย์นะคะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะเป็นบริเวณที่จะเกิดผลกระทบมากที่สุดเมื่อได้รับและก็จะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมากที่สุดนะคะตามรูปชั้นบนสุดลูกศรชี้ไปตรงนั้นล่ะค่ะคือจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะคะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวสำหรับตรงกึ่งกลางลูกศรชี้ไปนะคะคือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็จะมีรอยเลื่อนนะคะมีรอยเลื่อนนะคะทีนี้นักเรียนดูต่อสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะก็จะเกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยไปทําให้สภาพสมดุลของเปลือกโลกบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่การทําเหมืองในระดับลึกรวมทั้งการทําอุโมงค์นะคะ3การสูบน้ำใต้ดินขึ้นมามากเกินไปรวมไปถึงกระบวนการผลิต4การเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดินซึ่งจะทำให้มวลหินเปลี่ยนสภาพเนื่องจากการแผ่กัมมันตรังสีนั่นเองนะคะแล้วก็การระเบิดพื้นที่สำรวจลักษณะของหินสำหรับการวางแผนก่อสร้างอาคารและการระเบิดใต้ดินเช่นการระเบิดนิวเคลียร์นะคะเช่นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองจากผลการศึกษานะคะจากผลการศึกษาและตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ก็จะทำให้ทราบว่าพื้นผิวนอกของโลกเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันเนื้อหาต่อไปเรามาดูแนวนะคะแนวแผ่นดินไหวของโลกแนวแผ่นดินไหวของโลกก็คือจากข้อมูลในอดีตนักธรณีวิทยาพบว่าตำแหน่งศูนย์เกิดแผ่นดินไหวสัมพันธ์กับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคสำหรับแนวรอยต่อที่สำคัญที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวก็จะมีอยู่3แนวด้วยกันค่ะอย่างแนวที่1ก็คือแนวล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแนวที่2ก็คือแนวรอยต่อภูเขาเอฟและแนวที่3ก็คือแนวรอยต่อจากขั้วโลกเหนือลงมาสู่หมู่เกาะไอร์แลนด์นะคะนอกจาก3บริเวณนี้ก็ยังมีอีกบริเวณหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆก็คือบริเวณภูเขาใต้น้ำที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของแผ่นดินใหญ่ที่รองรับทวีป2แผ่นที่ทำให้แมกมาใต้น้ำทะลักขึ้นมาภายในโลกเกิดเป็นเทือกเขาใต้น้ำขึ้นนะคะทีนี้มาดูเครื่องมือในการวัดคลื่นแผ่นดินไหวก็จะมีชื่อว่าไซโมกราฟหน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวก็คือริกเตอร์นะคะมาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวก็ได้แก่มาตรเมอร์คัลลีแผ่นดินไหวที่คนรู้สึกได้และมีความรุนแรงตั้งแต่3ริกเตอร์ขึ้นไปหรือประมาณ 3.0 ถึง 3.9 ริกเตอร์แต่สำหรับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ5ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะทำให้อาคารบ้านเรือเสียหายได้นะคะพังทลายเสียหายได้ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก่อนที่
เราจะจากลากันไปเราก็ต้องมาดูแนวข้อสอบกันก่อนสำหรับแนวข้อสอบเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะตัวอย่างแนวข้อสอบเกี่ยวกับแผ่นดินไหวข้อที่1ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 1. เปลือกโลกทรุดตัวลง 2. เปลือกโลกเกิดการกระทบกระแทกตามแนวระดับ 3. เปลือกโลกเกิดการกระทบกระแทกออกไปบริเวณรอบๆในรูปของคลื่นข้อไหนคะนักเรียนค่ะข้อที่ถูกก็คือถูกทุกข้อเลยค่ะเหตุผลก็คือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเปลือกโลกก็จะทรุดตัวลงถ้าแผ่นเปลือกโลก2แผ่นเคลื่อนที่ซ้อนกันก็จะมีแผ่นหนึ่งมุดเข้าไปใต้เหนือโลก2เปลือกโลกจะมีการกระทบกระแทกกันตามแนวระดับของรอยแยกหรือรอยแตกนะคะ3การกระทบกระแทกกันก็จะเกิดคลื่นกระจายออกไปรอบๆเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวก็คือถูกทุกข้อเลยค่ะตัวเลือกที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเรียกว่าอะไรค่ะข้อที่1ตัวเลือกที่1จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวตัวเลือกที่2จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวตัวเลือกที่3จุดเหนือศูนย์กำเนิดแผ่นเปลือกโลกตัวเลือกที่4จุดเหนือศูนย์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินค่ะตัวที่ถูกก็คือตัวเลือกที่2จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งจะอยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวในชั้นเปลือกโลกนะคะข้อต่อไปข้อที่3เพราะเหตุใดบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกจึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าบริเวณอื่น 1. การเกิดการเคลื่อนที่ของหินหนืด2แรงสั่นสะเทือนของภูเขาไฟระเบิด3เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา4โครงสร้างของหินมีความแตกต่างกันค่ะตัวเลือกที่3ค่ะเป็นสาเหตุนะคะเหตุเพราะเหตุใดบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าบริเวณอื่นเพราะเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะบริเวณนี้เนี่ยเปลือกโลกมีโอกาสเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากได้รับความดันจากแมกมาในชั้นเหนือโลกเคลื่อนที่สู่ชั้นเปลือกโลกนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่4ข้อที่4แผ่นดินไหวมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณใดมากที่สุด 1. กึ่งกลางแผ่นโลกกึ่งกลางแผ่นเปลือกโลกพอดี 2. แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใต้มหาสมุทร 3. รอยต่อของแผ่นธรณีภาคหรือ 4. แผ่นเปลือกโลกที่บางกว่าส่วนอื่นข้อไหนคะค่ะคือตัวเลือกที่3แผ่นดินไหวมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีภาคเพราะว่าบริเวณรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกแมกมาหรือหินหนืดก็จะมีแรงดันแทรกตัวขึ้นมาตรงบริเวณรอยแยกนะคะก็จะทำให้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่5ประเทศใดที่อยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟนะคะวงแหวนแห่งไฟ1จีนญี่ปุ่น2ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์3เม็กซิโกบราซิล4อเมริกาและคิวบาค่ะประเทศที่อยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟก็คือตัวเลือกที่2ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์นะคะข้อที่6ข้อใดเป็นแนวรอยต่อที่สำคัญที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวข้อที่1แนวรอยต่อที่เกิดล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกข้อที่2แนวรอยต่อภูเขาเอลฟ์ในทวีปยุโรปและภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย 3. แนวรอยต่อในบริเวณแนวสันกลางของมหาสมุทรต่างๆของโลกและข้อที่4ตัวเลือกที่4ก็คือถูกทุกข้อ
ค่ะข้อที่เป็นแนวรอยต่อสำคัญของการเกิดแผ่นดินไหวก็คือทุกข้อที่อาจารย์ได้กล่าวมานั่นเองนะคะข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปถามว่านะคะข้อที่7เครื่องมือในข้อใดที่ใช้ตรวจวัดความไหวสะเทือนของแผ่นดิน1 Richter scale 2 Mercalli graph 3 Seismograph และ4เครื่องวัดจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวค่าตัวเลือกที่ถูกคือไซโมกราฟนั่นเองเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความไหวสะเทือนของแผ่นดินก็คือไซโมกราฟโดยเครื่องมือนี้จะแปลงเคลื่อนไหวสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วแปลงเป็นเคลื่อนไหวสะเทือนอีกครั้งเพื่อบันทึกลงในกระดาษกราฟเมื่อใช้นำมาแปลความหมายและขนาดของความรุนแรงของการไหวสะเทือนนั่นเองนะคะสำหรับข้อต่อไปข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคลื่นสึนามิได้ถูกต้องตัวเลือกที่1ความเร็วคลื่นอยู่กับความลึก2เป็นคลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่น80ถึง200กิโลเมตร3ปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะข้อที่กล่าวไม่ถูกก็คือจะอยู่ในตัวเลือกที่4เพราะทุกข้อที่อาจารย์พูดถึงถูกต้องหมดเลยนะคะตัวเลือกที่4ที่ไม่ถูกก็คือจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ขึ้นไปในมหาสมุทรซึ่งจะผิดตรงที่ว่าสึนามิจะเกิดขึ้นก็คือมีขนาดมากกว่าเป็นไงคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปนั่นเองและบริเวณที่มีแผ่นดินไหวมากที่สุดและรุนแรงก็คือขอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ Ring of Fire นะคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกภูเขาไฟและแผ่นดินไหวนะคะอาจารย์ก็จะขอจบเนื้อหากันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงธรณีภาคและธรณีประวัติสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอสวัสดีค่ะรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีFM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 น.และ 19:30 น.วันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้